ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เข้าไปสนับสนุนเพื่อพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนมีความก้าวหน้ายังไงบ้างนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณพิเศษศรีสวัสดิ์ครับจากนโยบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.ที่สนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของธ.ก.ส.ในภาคตะวันตกที่บ้านห้วยน้ำโจนตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบนพื้นที่11ไร่ซึ่งที่นี่ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ปั๊มน้ำมันของชุมชนและจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายซื้อของหาของฝากเนื่องจากอยู่ใกล้วัดถ้ำเสือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกาญจนบุรีโดยของที่ระลึกที่สำคัญของที่นี่ก็คือเกราะวัวตกแต่งบ้านและพวงกุญแจเกราะวัวทำจากเศษไม้ประดู่ไม้สักไม้ชิงชันไม้พยุงราคาขึ้นกับขนาดมีตั้งแต่100บาทถึงหลักพันบาทและนอกจากธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวแล้วยังสนับสนุนศูนย์เรียนรู้แปรรูปสินค้าด้านเกษตรอีกด้วยโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดของอำเภอไซโยกที่บ้านช่องแคบตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกกาญจนบุรีซึ่งปลูกเห็ดลิ้นจือเป็นเจ้าแรกๆของจังหวัดเนื่องจากพื้นที่อำเภอไซโยกมีสภาพเป็นป่าร้อนชื้นมีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเห็ดโคนเห็ดเพาะทางกลุ่มจึงมองเห็นสภาพอากาศที่เหมาะสมจึงทดลองปลูกเห็ดชนิดต่างๆรวมถึงเห็ดลิ้นจือที่นำพันธุ์เห็ดมาจากราชบุรีมาเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายปรากฏว่าขายได้ดีโดยเฉพาะเห็ดลิ้นจือแห้งมีราคาถึงกิโลกรัมละ 3,000 บาทจึงได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือชนิดต่างๆในปัจจุบันโดยเห็ดลิ้นจือมีระยะเวลาการเพาะปลูกจนถึงออกดอกให้ผลผลิต75วันครับธ.ก.ส.เราจะเข้าไปค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อที่จะพัฒนาเขาไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมนะครับโดยเราจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่จะลงไปร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาทางด้านการผลิตการรวบรวมการแปรรูปการตลาดการซื้อการขายรวมถึงการบริการและการท่องเที่ยวด้วยสำหรับธ.ก.ส.ภาคตะวันตกครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดขณะนี้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปแล้ว88ชุมชนโดยในปี2563ธ.ก.ส.มีนโยบายเปิดให้ครบ200ชุมชนในภาคตะวันตกหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจและหมู่บ้านของท่านมีจุดขายเพื่อเปิดศูนย์ต้นแบบสามารถเดินเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านเพราะว่าธ.ก.ส.มีสินเชื่อธุรกิจชุมชนให้กู้ถึง 50,000 ล้านบาทครับพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน